เนื่องจากปรากฏความจริงกับประชาชนว่าทั้งสองพระองค์มีอาการผิดปกติทางพระวรกายอย่างมากไม่อาจจะเสวยพระกายอาหารได้โดยอย่างยิ่งพระนางเจ้าอยู่ในภาวะที่ไม่รู้สึกพระวรกายและเป็นที่โจทย์จันกันว่าพระองค์ไม่สามารถจะร่วมเสด็จไปที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยซึ่งไม่ใช่เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างแน่นอนแม้นั้นของพระเจ้าอ้างถึงข้างต้นบัตรนี้ได้ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าคณะบุคคลดังกล่าวที่รับผิดชอบดูแลพระอาการของสองพระองค์ได้ปกปิดความจริงและโกหกต่อประชาชนโดยกล่าวไว้ในแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่1ลงวันที่6สิงหาคมว่าเป็นเพียงการตรวจปกติประจำปีในบัตรนี้เป็นเวลา7วันแล้วทั้งสองพระองค์ยังไม่อาจเสด็จกลับพระราชวังไกลกังวลได้อีกทั้งในวันนี้เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าแต่พระองค์ก็ไม่อาจปรากฏพระวรกายได้อีกในปีนี้ดังนั้นการที่แถลงการปีที่แล้วก็ไม่ได้ปรากฏอย่าเพิ่งบ้าเลยชื่ออะไรนี่ก็เพ้อเจ้อแถลงการของสำนักพระราชวังฉบับที่2ที่ยอมรับว่ามีอาการผิดปกติในลำไส้ผมไม่อ่านนะผมว่าไอ้นี่ก็บ้าเพ้อเจ้อสุดท้ายสุดเนี่ยที่เขาเขียนดีเขาเขียนบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองพระองค์อีกต่อไปทั้งนี้เพื่อให้ความโปร่งใสและเพื่อให้ทั้งสองพระองค์มีความปลอดภัยจึงขอให้พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในฐานะพระราชโอรสขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยเร็วที่สุดนายประเทืองเกียรติราชเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าท่านอยากอ่านผมจะมาลงในรายการเช้านี้ก็ต่อไปก็เป็นเพลงของป้าป้าเพลงป้าป้าชื่ออะไรวะไม่ออกเว้ยเดี๋ยวนึกออกขึ้นมาว่าเพลงป้าป้าของไอ้นี่มันดังร้อยแต่เรียนอ่ะไปดังในอเมริกาเอาป้าป้าก็ป้าป้าก่อนจะถึงป้าป้าก็มีเพลงผมชอบมากนี่แหละแล้วก็ผมก็มีสาวใหญ่ท่านหนึ่งก็สาวไม่ใหญ่สาวสวยทีเดียวเลยก็เขาชอบพาแม่กับพี่ๆน้องๆก็ไปเดินเล่นไปชอบปูช้อปปิ้งผมก็ชอบล้อเรียกแม่เขาว่ามิสซิสบราวน์ก็เพลงของเฮอร์แมนเฮอร์มิทที่บอกว่ามrs brown you got a lovely daughter ก็ทีแรกก็คิดว่าจะเปิดเพลง mrs brown you love and got you have a lovely daughter ก็เปลี่ยนใจเป็นป้าป้าผัวของแม่เพราะวันนี้เป็นวันแม่ก็อยากคุยถึงผัวของแม่ก็คือพ่อผมแล้วก็พ่อผมก็คงจะเป็นคนที่ดีเจ้าชู้บ้างก็ธรรมดาคนมีตังค์แต่ก็ไม่ได้มีเมียนงเมียน้อยเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเรื่องไปเที่ยวตีหม้อตามอาบอบนวดก็มีเป็นกิจลักษณะที่พอแก่กามสมควรเลยโอเคครับเพลงป้าป้านะครับแล้วก็ซีอิ๊วเจอกันแล้วเจอกันขอบคุณที่ฟังสวัสดีครับ